กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับกับช่วงเยี่ยมชมชมรมพระนะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ร้านเอิร์ฟมรดกไทยบริเวณชั้น3นะครับห้างพันทิพย์งามวงวานนะครับขอเชิญพบกับคุณเอิร์ฟเจ้าของร้านได้เลยครับสวัสดีครับพี่เอิร์ฟครับสวัสดีครับผมแหมวันนี้อยู่ร้านคนเดียวครับอยู่คนเดียวครับเป็นไงบ้างคือพูดถึงช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนะครับผมคือมีการผันผวนตลอดเวลาเลยแต่ที่ร้านเป็นไงคึกคักขนาดไหนยังคึกคักอยู่ครับคึกคักอยู่ปกติทุกวันส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำหรือลูกค้าขาจรยังไงมีทั้ง2แบบเลยมีทั้งประจำทั้งขาจรถ้าสัดส่วนนะสัดส่วนตอนนี้น่าจะเป็นขาจรน่าจะเยอะกว่าอ๋อส่วนใหญ่ขาจรเข้ามาถามหาอะไรฮะโอ้หลากหลายครับส่วนใหญ่เป็นพระเกจิตอนนี้ที่นิยมที่เข้ามาถามหากันเนี่ยอะไรฮะนิยมเลยก็ต้องเป็นหลวงปู่ทิมวัดมหาไร่ครับตอนนี้ก็ยังมีประดงประเด็นอะไรกันอยู่นะอ๋อใช่ซึ่งปลายยับก็เคลียร์ไปแล้วนะฮะเมื่อคราวที่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากหลวงปู่ทิมมีอะไรบ้างฮะก็ยังเป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดประจำให้นะครับหลวงปู่ทวดนี่ก็แบบเป็นพระอมตะอมตะครับนะครับแล้วก็คือไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยก็เป็นที่นิยมของนักสะสมแน่นอนครับนะครับตอนนี้ปู่ทิมเนี่ยรุ่นไหนยังไงที่มาแรงรุ่นที่มาแรงสุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นขุนแผนขุนไพภูมาครับผมคือมันเหมาะกับยุคสมัยนี้ด้วยนะมันเหมาะกับยุคสมัยแล้วมันเป็นช่วงนี้มันมีประเด็นด้วยครับก็เลยกลายเป็นพระฮอตไปช่วงนี้ครับแล้วตอนนี้คือในพันทิพย์เนี่ยมีหมุนเวียนอยู่เยอะไหมที่ไม่เป็นไม่มากไม่มากใช่ไหมน้อยเพราะว่าพระค่อนข้างจะหายากนะครับในบันทิพย์ทั้งบันทิพย์นี่มีน่าจะไม่เกินพิมพ์นิยมน่าจะไม่เกิน20องค์หรือมั้งน้อยนะครับถ้าเทียบกับร้านบุญนี้นี่คือมีเป็นหลักร้อยอ่ะใช่ครับนะครับแล้วคนที่เขามีเขาก็เก็บแน่นเลยนะใช่นะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้ที่ร้านทำหนังสือด้วยถูกไหมทำหนังสือครับเป็นนิตยสารขอดูหน่อยฮะอันนี้นี่ครับนิตยสารคนฉบับล่าสุดครับผมทำมา19ฉบับแล้ว19ฉบับแล้วแล้ววางแผงอะไรยังไงวางแผงใน 7-Eleven ทั่วประเทศครับผมครับไม่ความถี่ในการวางนี่คือเดือนละครั้งเดือนละเล่มครับทุกวันที่1ครับผมคอนเซ็ปต์ของหนังสือเล่มนี้คืออะไรคอนเซ็ปต์คือหนังสือเราเนี่ยจะไม่เหมือนหนังสือไม่เหมือนหนังสืออื่นคือเราจะมีชื่อพระครับผมบอกราคาบอกประวัติแล้วก็บอกวิธีดูคือถ้าคนเล่นพระไม่เป็นเนี่ยครับก็เป็นตำราได้เลยใช่เป็นตำราได้เลยครับคือส่วนใหญ่ที่เขาไม่ค่อยมีคือที่เล่นส่วนใหญ่ที่ไม่มีเลยคือ1คือประวัติที่หาอ่านไม่ค่อยได้ครับและ2คือราคาเพราะคนอยากจะรู้ราคามากครับผมแต่ไม่มีใครยอมเปิดเผยใช่ครับเข้าใจบางทีผมอ่านก็มีแอบคิดนะเอ๊ะทำไมไม่บอกราคาใช่ใช่ใช่ครับจบๆไปเลยแต่ว่าราคานี่อาจจะต้องมีการขึ้นลงๆบวกลบนิดหน่อยใช่ไหมก็ตามสภาวะใช่ครับผมด้านในก็เป็นไงฮะพิมพ์เนี่ยครับจะมีหลายๆหลวงพ่อครับมีประวัติมีเนื้อหาแล้วก็มีการสอนตำหนิครับผมการดูพระครับแล้วเป็นยังไงหมายถึงว่าเน้นเฉพาะเหรียญเกจิคณาจารย์ไม่รู้ทั่วไปเลยทั่วไปเลยครับครับผมหลากหลายเพราะว่าเราเน้นกลุ่มคนที่ต้องการศึกษาทุกกลุ่มว่าอยากจะศึกษาพระอะไรก็เพราะหนังสือเราใช้เป็นตำราได้เลยครับผมครับผมแล้วนึกไงยังไงถึงได้มาทำหนังสือเนี่ยก็มันมีความรู้ก็อยากจะให้คนอื่นได้รู้บ้างอ่ะถ่ายทอดเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครที่จะยอมบอกเรื่องพวกนี้เข้าใจนะครับครับดีฮะผมมองดูว่าก็เหมือนเป็นตำราคืออย่างบางทีคนอยากจะมาคุยกับคุณเอิร์ฟไม่เจอตัวหนังสือนี่ก็เหมือนเป็นตัวแทนอ่ะเพราะมันมาจากเราถูกไหมเผื่อว่าซื้อหนังสือไปที่บ้านอาจจะมีแบบนี้ก็ลองไปเปิดดูว่าแล้วก็ลงกับที่เราได้ใช่ทีละจุดเลยใช่ครับครับแล้วตอนนี้พระที่ร้านเป็นไงเน้นแบบไหนยังไงเป็นพักเกจิอาจารย์ทั่วไปครับเกจิอาจารย์ทุกหลวงพ่อยอดนิยมทั้งหมดยอดนิยมครับผมวันนี้นะก็มีพระมาให้ดูด้วยนะครับจัดเลยนะผมหยิบไปนะได้เลยครับนี่ครับเอางี้เป็นพระลีลาหนังตะลุงนะครับครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นเนื้อผงยาจินดามณีครับองค์นี้นี่หายากมากเป็นพระนิยมอันดับต้นๆของหลวงปู่บุญครับผมครับผมครับความโดดเด่นหรือว่าเสน่ห์อะไรอยู่ตรงไหนเสน่ห์ความหายากอยู่ตรงที่เนื้อที่เป็นเนื้อผงยาจินดามณีครับผมเพราะเนื้อชนิดนี้เนี่ยทำได้ยากครับขยายความนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมไม่รู้ว่าผงยาจินดามณีคืออะไรผงยาจินดามณีเนี่ยเป็นผงว่านยาต่างๆซึ่งเวลาทำเนี่ยต้องทำในพระโบสถ์ทำในโบสถ์แล้วก็เท่านั้นไปทำที่อื่นไม่ได้แล้วคนที่ทำเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงเป็นพรหมจรรย์เป็นสาวพรหมจรรย์ถึงจะบดว่านนี้ได้ครับผมผู้ชายไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นผู้หญิงต้องผู้หญิงพรหมจรรย์และถือศีลด้วยโอ้โหครับผมใช่แล้วครับนี่ไม่ธรรมดานะฮะพุทธคุณของพระเครื่องรุ่นนี้ก็คือหลวงปู่บุญเนี่ยท่านบอกว่าไม่ว่าใครจะเจ็บป่วยหรือว่าพบกับพยานอันตรายต่างๆเนี่ยถ้าหากยังไม่ถึงที่เนี่ยครับให้เอาพระเนี่ยฝนใส่น้ำแล้วก็ดื่มอาการเจ็บป่วยจะหายครับผมครับผมนะของเล่นแบบเป็นไง
ใกล้เคียงไหมไม่ใกล้เคียงนะครับยังแบบไม่ได้ยังไม่ครับมีจุดตำหนิอะไรแนะนำตรงไหนฮะที่เป็นจุดสังเกตหลักๆจุดสังเกตหลักๆก็คือต้องจำพิมพ์ให้แม่นครับเพราะว่าพิมพ์เนี่ยจะลึกและคมมากครับผมแล้วก็ต้องจดจำเนื้อลักษณะของเนื้อยาจินดามณีเนี่ยข้างในเขาจะเป็นเหมือนเศษว่านมีเม็ดดำเม็ดแดงหยาบๆหน่อยฮะหยาบๆหน่อยใช่ครับผมนะฮะก็คือพวกตำหนิอะไรต่างๆไม่มีคือดูธรรมชาติเป็นพระโบราณพระโบราณต้องดูพิมพ์ต้องจำพิมพ์ทรงนะครับผมครับแหมองค์แรกก็ตื่นเต้นแล้วนะครับนะครับผมต่อมาครับต่อมานี่เป็นอันดับ1เหรียญแห่งประเทศไทยครับผมเหรียญหลวงพ่อกลัดวัดพญาครับองค์นี้ความสวยงามสักกี่เปอร์เซ็นต์ความสวยงามองค์นี้อยู่ประมาณ 90% ครับนานๆทีจะเจอนะหลวงพ่อกลัด 90% ใช่ครับเป็นไงฮะคือทำไมเหรียญนี้ถึงได้เป็นท็อปสุดของบรรดาเหรียญท็อปสุดก็เนื่องจากความหายากบวกกับประสบการณ์ของท่านเพราะหลวงพ่อกลัดเนี่ยเป็นพระองค์เดียวที่สำเร็จวิชาหินเบาหินเบาหมายถึงว่าเป็นวิชาที่คงกระพันชาตีถ้าโดนทุ่มด้วยของหนักด้วยหินหรือโดนตีด้วยไม้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีความคงทนต่อสตาวุธเหล่านั้นครับผมนะครับก็เลยจัดว่าเป็นที่นิยมมากครับจำนวนการสร้างโอ้อันนี้จำนวนการสร้างจากประสบการณ์หลักน่าจะเป็นพันต้นๆหรืออาจจะไม่ถึงพันนึงก็ตีหายตีอะไรไปสักครึ่งนึงแล้วนะใช่ครับครับเพราะว่าไม่ค่อยพบเจอในตลาดมากเท่าไหร่ครับของเล่นแบบเป็นไงฮะปัจจุบันนี้ของเล่นแบบทำได้ใกล้เคียงเพราะว่าพวกพระเหรียญเนี่ยมันมีการถอดบล็อกแบนคอมพิวเตอร์ครับแต่ว่ามันก็ยังถ้ามีความชำนาญจริงก็ยังถือว่าห่างครับผมครับก็ต้องดูตัวตัดดูธรรมชาติมีธรรมชาติมีตัวตัดมีตำหนิเยอะพระเก่านี่มันได้อายุด้วยของเรียนแบบมันทำยังไงก็ไม่ได้อายุครับอย่างทองแดงที่ได้ทำเนี่ยเป็นทองแดงที่ไม่ใช่เหมือนทองแดงทุกวันนี้ในบ้านทองแดงโบราณเป็นทองแดงโบราณครับผมครับต่อมาครับเนี่ยพวกนี้เป็นพระกริ่งสิมัญชรอุทิมครับครับอันนี้เป็นก้นเงินเป็นไงคนมาถามหาเยอะไหมโอ้เยอะมากครับเป็นท็อปสุดของพระเครื่องเนื้อโลหะของท่านครับเป็นกริ่งยุคใหม่ที่ราคาสูงมากครับผมมากที่สุดเลยว่าได้ครับผมครับอธิบายนิดนึงเป็นยังไงฮะน่าสนใจยังไงจุดดูสังเกตจุดดูสังเกตพวกนี้เป็นกลิ่งสมัยใหม่แต่หล่อโบราณนะครับเข้ากลิ่งด้วยวิธีการปะก้นครับพอเราเข้ากลิ่งด้วยการปะก้นเนี่ยก็จะมีการเก็บงานรอบๆวิธีการดูนะครับมีแต่งมีอะไรพวกนี้มีการแต่งแล้วก็จะมีโค้ดและมีหมายเลขกำกับทุกองค์ถือว่าเป็นพาที่ดูง่ายเพราะว่ามีทั้งโค้ดทั้งหมายเลขครับดูที่โค้ดก็สามารถจบได้ชี้ชัดได้ครับพุทธคุณเป็นไงฮะทางด้านไหนส่วนใหญ่ที่เขาใช้นี่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระกิ่งชิมบัญชรเนี่ยครอบจักรวาลเลยครับเพราะว่าเป็นพระกิ่งที่ผู้ที่บูชาเนี่ยเอาไปเนี่ยอธิษฐานครับขออะไรแล้วมักจะได้อ๋อฮะเหนียวด้วยคนก็เลยแคล้วคลาดคนก็เลยนิยมที่จะสะสมครับผมครับผมต่อมาครับเนี่ยอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดตรงนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านรุ่นแรกปี2497ครับครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นิยมเลยหายากครับอธิบายธรรมชาติของว่านที่ถูกสร้างหน่อยเป็นไงพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเนี่ยนะครับจะเป็นว่านยาบดแห้งๆหยาบๆสีจะออกเป็นน้ำตาลมีไขว่านเล็กน้อยและภายในเนื้อเนี่ยจะมีจุดขาวเม็ดดำแล้วก็จุดแดง อยู่ภายในเนื้อแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือเราต้องจำพิมพ์ให้ได้ก่อนครับผมครับของเล่นแบบเป็นไงฮะของเล่นแบบหลวงปู่ทวดถือว่าใกล้เคียงครับสำหรับคนที่ไม่ได้คลุกคลีอยู่กับองค์ทวดนะครับเนื้อว่านี่ถือว่าเก๋ดีเลยโตดีครับผมครับแต่ว่าก็ยังมีผู้รู้แยกแยะได้ครับไม่น่ากลัวครับก็ต้องดูความแห้งอะไรพวกนี้ธรรมชาติครับต่อมาครับนี่ฮะองค์นี้เลยเป็นจักรพรรดิพระเครื่องเนื้อชินครับเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยพระล่วงหลังลังปืนครับครับสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับครับผมอายุการสร้างประมาณ700ปีครับครับเป็นพระเนื้อตะกั่วสนิมแดงเป็นพระที่กษัตริย์สร้างในสมัยนั้นสนิมแดงๆใช่ครับใช่ครับแล้วองค์นี้สวยนะสวยครับไม่มีระเบิดไม่มีอะไรเลยไม่มีครับผมด้านหลังครับเป็นไงด้านหลังก็จะเป็นร่องเหมือนร่องปืนแก๊ปนะครับแล้วมีเป็นลายเหมือนกาบหมากอยู่ในร่องครับร่องนี้มันเกิดร่องนี้มันเกิดมาจากความตั้งใจหรือว่ามันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการสร้างหรือว่าเป็นความตั้งใจออกแบบยังไงคิดว่าน่าจะเกิดจากขั้นตอนกระบวนการสร้างครับผมที่จะมีเฉพาะพิมพ์รุ่นนี้เท่านั้นที่เป็นหลังลางปืนครับผมเพราะถ้าหลุดจากหลังลางปืนไปพระล่วงอย่างอื่นก็เป็นหลังลายผ้าหลังลายผ้าเนี่ยเราเข้าใจว่าอาจจะ
เป็นการเทพิมพ์แล้วเอาผ้าเนี่ยกดให้แน่นแต่ว่าพระลูกหลานของปืนเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะใช้ของแข็งสักอย่างกดแทนที่จะใช้ผ้ามันเลยเป็นหลุมตรงกลางกดเพื่ออะไรกดเพื่อให้พระเนี่ยเข้าพิมพ์แน่นครับผมคือให้ติดลวดลายชัดเจนก็เป็นที่มาของหลังรังปืนครับผมนะครับคือเป็นคำที่มาเปรียบเปยกันตอนหลังใช่มีลักษณะคล้ายๆแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นเหมือนร่องรางปืนนะฮะเกิดจากการเอามานึกภาพออกนะครับเนี่ยพอดูแล้วดูเท็กเจอร์เนี่ยก็เหมือนเป็นเท็กเจอร์ของไม้นะฮะใช่เหมือนเป็นเส้นของลายไม้นะฮะที่กดลงไปเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นๆต่อมาครับตรงนี้เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับเป็นจอบเล็กครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กน่ารักเหมาะกับผู้หญิงครับครับวิธีดูเป็นไงวิธีดูก็เป็นทองเหลืองเก่าโบราณหล่อแล้วก็จะมีพวกเม็ดแร่ครับบางคนก็ว่าเป็นแร่เหล็กน้ำพีบางคนก็ว่าเป็นแร่เหล็กไหลอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันน่าจะเกิดจากขั้นตอนการทำการสร้างที่การเข้าหุ่นก็จะต้องมีพวกดินพวกเศษหินอะไรครับผสมเข้ามาใช่ครับใช่ครับของเล่นแบบเป็นไงฮะของเรียนแบบถือว่าดีครับสำหรับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเนี่ยนะครับของเรียนแบบถือว่าดีใช้ได้เลยทีเดียวครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันต้องระวังต้องระวังองค์นี้เป็นเหรียญที่หลายๆคนอยากได้ครับคือเรียกว่าเหรียญเจ้าสัวของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับครับคนก็อยากจะครอบครองเพราะว่าชื่อท่านก็เหรียญเจ้าสัวครับใครได้บูชาแล้วก็จะร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีใหญ่ครับวิธีการดูวิธีการดูก็อันนี้จะสร้างจากเนื้อทองแดงนะครับเป็นทองแดงโบราณครับหูเนี่ยเป็นหูเชื่อมวิธีการดูเนี่ยเราดูการเชื่อมหูดูพิมพ์แล้วก็ดูเนื้อทองแดงซึ่งทองแดงสมัยนี้ทำยังไงก็ทำไม่เหมือนครับผมดูพิมพ์ดูพิมพ์เนี่ยพอนึกออกจำทรงพิมพ์ให้ได้ดูเนื้อก็คือดูธรรมชาติแล้วดูหูนี่ดูไงดูหูดูการเชื่อมเป็นยังไงฮะการเชื่อมมันต้องยังไงการเชื่อมเดิมเนี่ยวัสดุที่ใช้เชื่อมเนี่ยจะออกสีเหลืองๆ ออกเหลืองๆครับซึ่งคาดว่านั่นคืออะไรจากประสบการณ์จากประสบการณ์น่าจะเชื่อมด้วยเป็นของผสมครับมันเพราะถ้าทุกวันนี้จะเชื่อมตะกั่วหรือไม่ก็เชื่อมเงินครับก็คือบัตรกรีถูกไหมใช่เป็นบัตรกรีแต่นี่มันจะออกสีเหลืองครับคือสีใกล้เคียงกับเนื้อองค์พระถูกไหมใช่ใช่ใช่จะออกเหลืองๆถ้าเราไปเจอเชื่อมตะกั่วเชื่อมเงินอะไรเงี้ยก็ให้ระวังไว้เลยว่าอาจจะเชื่อมหูใหม่ครับผมครับผมแล้วคนที่เขามีอยู่แล้วแล้วหูหายไปเขาถ้าเขาเอากลับมาเชื่อมใหม่เขานิยมไงหรือเขาจะปล่อยไปเลยปล่อยเลยดีกว่าครับอย่าไปทำเพราะว่ายิ่งทำจะยิ่งเสียไปใหญ่แล้วก็จะอาจจะทำให้คนที่สะสมเข้าใจผิดได้มันก็เป็นจุดหนึ่งในการพิจารณานะครับถ้าประกอบกันถ้าเกิดคนไม่ได้ชำนาญเนี่ยเขาเห็นว่าหูเชื่อมผิดด้วยวัสดุที่มันใหม่ใหม่แปลกประหลาดขึ้นมาเขาก็อยากจะตีว่าไอ้นี่อาจจะไม่ใช่ครับผมนี้เราคงความเดิมๆไว้ดีกว่าครับคือถ้าหลุดแล้วก็หลุดไปใช่หลุดแล้วก็หลุดไปก็อาจจะเอาห่วงสมมุติถ้าห่วงไม่หายก็อาจจะเอาห่วงมาไว้ข้างหลังเก็บไว้ข้างหลังนะครับผมต่อมาฮะองค์นี้เป็นพระหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาถามเข้าทีมประพามณฑลครับนี่เป็นเนื้อทองแดงรัศมีนิยมครับสังเกตตรงไหนยังไงฮะจุดดูคือเนี่ยต้องจำพิมพ์ทรงเลยพระหลวงปู่สุขเนี่ยแล้วหลังก็จะเรียบมีรอยเจ็บแต่งตะไบนิดหน่อยครับครับแล้วก็จะมีรอยจานหลวงปู่สุขอยู่ข้างหลังตะไบเบอร์อะไรตะไบเบอร์นี่ก็จะหยาบหยาบนิดนึงเพราะว่าพระหลวงปู่สุขเนี่ยถือว่าเป็นพระที่ในยุคนั้นอ่ะ2460เนี่ยถือว่ามีการทำที่ดีมากเพราะว่าพระทันสมัยในยุคนั้นว่าทันสมัยที่สุดเพราะว่าพระเนี่ยทำในวังเทโดยช่างสิบหมื่นครับทำในวังกรมหลวงชุมพรเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อะไรก็คือทันสมัยใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับครับต่อมาครับนี่ฮะอันนี้หลวงเป็นพระหลวงประสดวัดปากน้ำรุ่นแรกครับครับครับก็ถือได้ว่าก็ยังเป็นที่นิยมนะเป็นที่นิยมหลวงประสดท่านปลุกเสกด้วยวิชาธรรมกายครับผมนะฮะจุดวิธีดูยังไงฮะรุ่นแรกเนี่ยจะมีทั้งหมด10พิมพ์วิธีการดูหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยนะครับที่อย่างนึงที่ต้องกำชับเลยว่าต้องจำให้ได้เลย10พิมพ์ต้องจำให้ได้หมดแค่นั้นเองต้องจำให้ได้วิธีอื่นไม่เวิร์ควิธีเดียวรัดไม่มีต้องจำให้ได้10พิมพ์เพราะว่าของเทียมเนี่ยทำพิมพ์ไม่เหมือนครับผมก็ไม่ยากจนเกินไปนะ10พิมพ์นะถือว่าโอเคนะครับเอาละครับปิดท้ายนะฮะฝากร้านหน่อยครับกับคุณผู้ชมครับเชิญครับร้านเอิร์ฟมรดกไทยนะครับผมอยู่ชั้น3ห้างพันทิพย์งามวงวานอยู่ติดกับบันไดเลื่อน
ครับผมมีอะไรก็อยากรู้อยากปรึกษาแวะมาที่ร้านได้ครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกมาที่ร้านก็ไปหาหนังสือเนี่ยครับครับผมได้ที่ 7-Eleven ครับก็ลองเล่นพระครับนะหรืออาจจะลองดูหนังสือมาประมาณนึงก่อนหาข้อมูลมาก่อนแล้วสงสัยตรงไหนก็มาคุยกับคุณเอิร์ฟได้ใช่ครับครับวันนี้ขอบคุณคุณเอิร์ฟมากๆครับที่มาเปิดร้านนะฮะแนะนำคุณผู้ชมกันนะว่ามีพระเครื่องที่น่าสนใจนะรวมถึงแหมยังมีแนวคิดในการรวบรวมตำรับตำร้ายคุณผู้ชมได้เอาไว้ศึกษาด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ www.miraclechannel.tv.net นะครับคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างครับหรือว่าจะส่งอีเมลนะครับส่งมาที่ miracle_ch@hotmail.com นะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดตามชมรายการของเราย้อนหลังติดตามได้ผ่านทาง YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์ที่เราได้รับชมในวันนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนนะครับวันนี้นะครับผมและคุณเอิร์ฟมรดกไทยลาไปก่อนสวัสดีครับ